การตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยในครั้งนี้จ่ายต้นทุนไปสูงมากนะครับการจะเรียกความเชื่อมั่นกลับมามันเป็นไปได้ไหมครับคุณปวีณาเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับคำมั่นที่เขาให้ไว้ก่อนหน้านี้เพราะว่าปัญหาที่ทําให้เสียต้นทุนไปต้องยอมรับนะคะคว่าเกิดจากการผิดคำมั่นสัญญาหลายคนใช้คำที่ค่อนข้างรุนแรงบอกว่าเป็นการประบาดสัตว์เพราะอะไรตอนแรกก็คือการฉีก MOU กับพักเก้าไกลไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐ อย่างที่สองเห็นหน้าค่าตาคอรมอกันไปแล้วหลายคนบอกว่ารู้สึกผิดหวังรู้สึกไม่เป็นไปอยากที่มีความตั้งใจไว้ว่าพรรคเพื่อไทยต้องการแก้ไขปัญหาจริงๆหลังจากนี้การทํางานจะทําได้ตามที่สัญญาเอาไว้ได้หรือเปล่าผิดคํามั่นสัญญาไปหลายๆครั้งคุณจะเชื่อที่เขาสัญญาอีกหรือเปล่านี่แหละคาสัญญาจะกลายเป็นสายล่อฟ้าให้กับรัฐบาลของคุณเศรษฐาหรือเปล่าทีนี้โจทย์แรกวันนี้เปิดม่านรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งเนี่ยกำลังจะเข้ามาทํางาน ความเชื่อมั่นความเชื่อถือจะกลับมาหรือไม่มันก็มีหลายการกระทําที่ตอนนี้ทั้งคุณเศรษฐาแล้วก็พักเพื่อไทยเนี่ยเขาเริ่มเดินหน้าไปละคอรมอนัดแรกนะ่าจะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายนอ,อาจจะมีช่วงของวันที่12กันยายนถ้าเป็นไปได้หลายคนบอกว่าคอรมอมีมติออกมาะจะต้องมีเรื่องเรื่องแรกเลยค่ะลดค่าไฟฟ้าลดน้ำมันดีเซลอันนี้รับปากไว้ตั้งแต่ตอนหาเสียงกะว่าเข้ามาแล้วจะทาทันที ถึงแม้ว่ากระทรวงพลังงานจะอยู่ภายใต้ของพักรวมไทยสร้างชาติก็ตามแต่รัฐบาลเพื่อไทยมั่นใจว่าทำได้ถ้าทําได้อันนี้เรียกความเชื่อมั่นมาละหนึ่งซื้อใจใช่สองการกระตุ้นเศรษฐกิจทํายังไงให้ภาคนักลงทุนให้ภาคธุรกิจเชื่อมั่นแล้วก็เข้ามาลงทุนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ประเทศมันเดินหน้าไปได้เราจึงเห็นภาพไปกินข้าวกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ดินเนอร์เจ้าสัว มีรายงานข่าวนะครับท่านผู้ชมว่าวงวงนี้ถ้าดูมูลค่าทรัพย์สินของแต่ละบริษัทที่เขาร่วมโต๊ะมูลค่าทรัพย์สินของเขาเนี่ยรวมกันก็3ล้านล้าน,านแทบจะเท่ากับงบประมาณรายจ่ายประจำปีของประเทศไทยแต่วงนี้ก็ถูกวิจารณ์เหมือนกันเอ๊ะเอาใจเจ้าสัวทุนขูกขาดหรือเปล่า คุณจะพูดแบบนั้นก็ไม่ถูกเพราะหลายคนบอกว่าการเข้ามาบริหารประเทศไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเอาคนที่ประสบความสําสเร็จคนเป็นเจ้าสัวมาทำหน้าที่ในการเป็นคอรมอมาเป็นคณะทํางานเท่านั้นแต่คือการให้คนที่เก่ง มีความสามารถระดับประเทศเข้ามาช่วยในการบริหารแล้วก็ขับเคลื่อนให้นโยบายของรัฐบาลเดินหน้าไปได้ดังนั้นคุยกับเจ้าสัวแล้วได้นโยบายได้ปัญหาหรือว่าได้การเดินหน้าภาครัฐไปแล้วก็ต้องเดินสายต่อไม่ให้ประชาชนรู้สึกว่าเอ๊คุยกับเจ้าสัวอย่างเดียวหรือเปล่าไปคุยกับภาคประชาชนจริงๆต้องต้องให้ข้อเท็จจริงนะต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณเศรษฐาเพราะว่าจริงๆรับตําแหน่งเนี่ยไปภูเก็ตก่อนกลับมาถึงจาดินเนอร์ แต่ทีนี้เราก็เห็นภาพการเดินสายพบปะประชาชนเนี่ยหลายต่อหลายครั้งนะลงตลาดไปคุยกับแม่ค้าก็ไปมาแล้วไปที่สมุทรสงครามคุยกับพ่อค้าแม่ค้าชาวประมงเรื่องอายูยูก็ไปมาแล้วเหล่านี้น่าจะเป็นสัญญาณหนึ่งที่พักเพื่อไทยเขาพยายามจะใช้จุดแข็งของเขาก็คือเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องที่เป็นนโยบายหลักของเขาเนี่ยรับปากไว้แล้วก็พยายามจะทําให้ได้เพื่อจะเรียกความเชื่อมั่นแต่นี้ มันเป็นเรื่องของปากท้องเป็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องเฉพาะหนะ้าแต่เรื่องทางการเมืองละ่ะทางการเมืองก็ให้คำมั่นไว้สัญญาเหมือนกันอ,อย่างเช่นเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูนหลังจากฉีก m o u กับพักก้าวไกลไปแต่พอมี MOU ฉบับใหม่เรียกว่าเป็นการร่วมพันธรรสัญญากับกลุ่มครอบครัวใหม่ก็มีเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญบ้านใหม่ บ้านใหม่แต่ยังต้องมีการบ้านเดิมแต่ปัญหาก็คือตอนนี้เนี่ยการเสนอยื่นแก้รัฐธรรมนูญมันทำได้3ามช่องทางถูกต้องไหมคะไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนก่อนหน้านี้ไอลอมีการเสนอมาแล้วมีเรื่องของสภาสามารถที่จะยื่นได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ค้างอยู่ในวาระของสภาที่จะพิจารณาอยู่แล้ว ทำให้ก่อนหน้านี้เราเห็นภาพอของการประชุมสภาหยิบยกที่จะเลื่อนวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คือการเสนอคําถามประชามติเลื่อนขึ้นมาก่อนนี่ไงก้าวไกลเขาพยายามจะชิงบทนํา <ทะ S 1> นั้นเป็นช่องทางที่2 แล้วช่องทางสุดท้ายล่ะช่องทางสุดท้ายก็คือคอรมอรหรือว่ารัฐบาลบจะเป็นผู้เสนอเรื่องของคําถามขึ้นมาปรับปรุงคําถามต่างๆแล้วก็นํามาพิจารณาเสนอออกมาเป็นประชามติให้กรกตรจัดทําประชามติได้อันนั้นว่ากาันตามหลักการ<ม>แต่ในทางการเมืองเนี่ยการที่พักก้าวไกลเขาพยายามจะชิงบทนําสภาผู้ทแทนราษฎรก็ทําได้ดังนั้นก้าวไกลทั้งคุณโรมทั้งไอติมพาริสเนี่ยก็พยายามจะปัดปุ่นเสนอยตินี้เข้ามา แต่มันก็ให้ภาพทางการเมืองจริงๆแหละเพราะถ้าดูตามขั้นตอน3ช่องทางที่คุณว่ามาเนี่ยจริงๆมันก็มีเงื่อนไขต่างกันคือถ้าคอรมอเคเนี่ยคอรมอเคาะแล้วเคาะเลยใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวก็เดินหน้าเรื่องของการทําประชามติแต่ถ้าให้สภาเป็นคนเริ่มต้นในมุมของเพื่อไทยอย่างคุณชูศักดิ์เขาก็บอกสภามันไม่จบนถ้าให้สภาผู้แทนรัษฎรหรือว่าสสเนี่ยยกมือโหวตกันก่อน สุดท้ายมันต้องไปที่สอวอ<ะ>แล้วสอวอเขาเอาด้วยไหมล่ะกับการประชามติมแก้ไขรัฐธรรมนูญสู้ให้เพื่อไทยเนี่ยชงเข้าที่คอรมอรเริ่มสตาร์ทไฟเขียวแล้วเดินหน้าไปมันจะง่ายกว่าไหมในฐานะนายอนฟรีที่เคยได้ให้คำสัญญากับพี่น้องประชาชน,นเรื่องนี้ก็อยากจะถามว่าท่านยังยืนยันคำเดิมไหมว่าในการประชุมครมอรนัดแรกจะมีมติคอรมอรออกมาให้มีการจัดทำประชามติส่วนประเด็นที่สองครับที่สำคัญเช่นกัน,ก,นก็คือเรื่องของตัวคำถาม ประชามติว่าหากท่านยืนยันว่าจะมีการจัดประชามติเพื่อเดินหน้าสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นเนี่ยคำถามที่ทนายนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะนั้นเมื่อวานเนี่ยแม้แม้จะผ่านไปมันก็ต้องไปที่ไหนฮะวุฒิสภาว่าต้องดูอีกว่าวุฒิสภาจะผ่านไหมผมก็เลยคิดว่าเออ,เอ,อ,เอ,อการที่ครมอรจะมีมติเสียเลยนะมีมติเสียเลยมันก็รัดยนย่อระยะเวลาไม่ต้องไป ผ่าผ่านนนีๆคือคุณชูศักดิ์ก็บอกชัดเจนเลยว่าถ้าเกิดว่ามานั่งผ่านสภาเข้าวุฒธธิสภาถ้าไม่ผ่านวุฒธธิสภาเรื่องนี้ก็ตกไปอยู่ดีถ้าเกิดมาที่คอรมอการขั้นตอนต่างๆมันก็มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นลองมาดูไทม์ไลน์รถแมพการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยครับดูหัวข้อซชก่อนอันนี้นี่มีนัยยะสําคัญนะของเพื่อไทยเนี่ยเขาบอก3มปีเป็นอย่างต่าคือน้อยกว่านี้ไม่มีแต่มากกว่านี้เนี่ย ค่อนข้างจะแน่นอนก่อนหน้านี้เก้าไกลเขาบอกว่าถ้าทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญก้าไกลเชื่อว่า2ปีเขาทําได้แต่ของพักเพื่อไทยบอกเลยว่า3ปีเป็นอย่างน้อย<ะ>ก็ไม่แปลกใจนะขั้นตอนที่เขาชี้แจงมาคือคนที่ชี้แจงเนี่ยคืออาจารย์ชูศักดิ์สุเวนินมือกฎหมายของพักเพื่อไทยซึ่งก็ถูกวางตัวว่าน่าจะมาดูเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญถูกต้องไหมครับใช่เอา<ะ>แค่เรื่องคําถามเนี่ย ในแบบฉบับของเพื่อไทยเพื่อไทยเขาจะตั้งคำถามจากเขา <ฮะ S 2> โดยการไปฟังเสียงประชาชนหลังจากนั้นเอาคำถามชงเข้าไปที่คอรมอลคำถามของเขาก็ยังเป็นคำถามเดิมที่ก่อนหน้านี้คุยกันนะก็คือเห็นด้วยไหมกับการตั้งสสรขึ้นมาสสรมาจากการเลือกตั้ง <ฮะ S 2> แก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับนี่คือจุดสตาร์ทของเขาคำถามจากเพื่อไทยที่ฟังมาจากประชาชนฟังยังไงไม่รู้แต่ฟังมาก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยเข้าคอรมอล ใช่การเข้าคอรมองก็คือจะให้มีการปรับแก้คําถามว่าจะต้องมีการปรับให้ประชาชนมีความเข้าใจชัดเจนถูกต้องมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าหากให้คําถามผ่านไปแล้วก็จะให้กะกะตในการเดินหน้าจัดทําประชามติแต่การเดินหน้าจัดทําประชามติต้องอยู่ในช่วงเวลาไม่น้อยกว่า90วันแต่ไม่เกินร้อยี่สิบวันซึ่งคําถามที่จะต้องถามครั้งแรกที่เราประชาชนทุกคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจะต้องเข้าสู่คูหาไปทําประชามติก็ค,คือคําถามว่า จะมีการให้ตั้งสอสอรอขึ้นมาเพื่อแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่แค่นี้ก็นานแล้วนะขั้นตอนของการจัดทําประชามติว่าจะแก้ทั้งฉบับหรือไม่เนี่ย <ฮะ S 2> 90วันถึง120วันแต่กว่าจะถึงขั้นนี้ตั้งคําถามเข้าคอรอมอจัดทําประชามติมหลังจากนั้นพอจะแก้จริงๆ <ฮะ S 2> ก็ต้องเริ่มที่สภาเหมือนกันไปเพิ่มหมวดในรัฐธรรมน,นูญ <ฮะ S 2> เพิ่มหมวดของการยกร่างรัฐธรรมน,นูญขึ้นใหม่ทั้งฉบับโดย <ฮะ S 2> ให้สอสอรอมาร่วมร่างซึ่งตรงนี้ ใช้เวลากี่ปีก็ไม่รู้ละ่ะเร็วสุดเราก็เคยเห็นในยุคข,ของคอสชอ,อย่างน้อยก็ต้องไม่ต่ำแปดเดือน<ะ>หรือผมเชื่อว่าถ้าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจริงๆการถกเถียงมันใช้เวลาไม่น้อยอยู่แล้ว<ะ>ยังไงต้องใช้เวลาเป็นปีๆดังนั้น3ปีบวกของเขาเนี่ยมันอายุรัฐบาลพอดีนะถ้าเกิตามอายุที่คุณว่าจริงๆ ต้องเป้าหมายว่าการแก้รัฐธรรมน,นูญคืออยากจะตัดอำนาจเผด็จการถึงตอนนั้น4ปีแล้วสอวอไม่อยู่แล้วครับกลุ่มเผด็จการยังอยู่หรือเปล่าเป็นการตัดอำนาจเผด็จการจริงหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องมาหาคําตอบว่า3ปีขึ้นไปตกลงเราทําแก้รัฐธรรมน,นูญไปแล้วอะไรที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้กลับมาที่โจทย์ของเราครับท่านผู้ชมสุดท้ายแล้วทางเศรษฐกิจเพื่อไทยเขามีจุดแข็งเรื่องนี้อยู่แล้ว เศรษฐกิจเดินหน้าไปในทางการเมืองเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญน่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าจะเรียกความเชื่อใจความไว้วางใจกลับมาได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องไปดูกันนะครับนี่เป็นโจทย์สำคัญของรัฐบาลชุดใหม่ที่ว่าที่รัฐมนตรีกำลังจะเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลนะครับ<ะ>ขอบคุณคุณปวีนาครับ